ระหว่างรอให้ทุกคนลองเปิดโมเดลตัวเองขึ้นมาคืออย่างตอนที่มันลั่นไปเมื่อกี้เราจะเห็นว่ามันแคลทุกเซอร์เฟสก็ได้คือแคลออบเจกต์ทั้งก้อนทุกเซอร์เฟสที่มันอยู่ในโมเดลเราก็ได้งั้นเอาโมเดลของตัวเองขึ้นมาแล้วก็เดี๋ยวเราจะลองให้มันแคลให้สักตึกนึงโมเดลที่เตรียมไว้คือราวดิ้งเอาแค่เธอราวดิ้งพอเนาะเอาสักตึกนึงให้มันแคลให้สักตึกนึงตอนนี้ที่ลองลบแล้วทำใหม่ที่ทำใหม่ได้อย่างนี้ป่ะเหมือนเดิมจริงเหรอไปพร้อมๆกันไหมไปพร้อมที่ไปไหวทุกคนมีไฟล์ที่มีตึกหลายๆตึกแบบนี้อยู่อาจจะเป็นของตัวเองหรือว่าของพี่อันนี้ก็ได้เปิดอยู่เนาะพร้อมตามเปล่าพร้อมตามเปล่าใครยังติดรันอยู่เปล่าหนึ่งคนคนเดียวนะเลือกตึกเอาตึกไหนดีอันนี้แล้วกันเราจะเอาคนละตึกกันก็ได้นะแต่เพราะวิธีมันเหมือนกันเนาะเราก็ตัดเลยทีละด้านอ่าฮะ modify perfect ขับดิฟเหมือนเดิมเลยไปเก็บเดิมแล้วกันดูไม่ใหญ่ไปงั้นเราก็สร้างโซนใหม่แล้วก็ตั้งชื่อให้เรารู้ว่ามันคืออันนี้จากนั้นก็ย้ายลงไปในที่เดียวกันอ
ด้วยนี้ได้ยังมันเหมือนหลังคาเซอร์ฟิ้งมันล้นออกมาใช่ค่ะแล้วมันล้นแล้วมันไม่คิดกันอาจจะต้องเปลี่ยนวิธีคิดมันคุณบ้านเปลี่ยนวิธีรับสมัครไปที่ข้างบนOnly generate my fully inside this.
ิดโปรแกรมแล้วเปิดใหม่เอาเหรเติมออฟโซนออกใช่ only you select object next มาถึงหน้านี้เลือกเอาใหญ่ครั้งนึงคือบางทีมันจะชอบลั่นแบบว่าอย่างดอกดาวพวกนี้เราอาจจะปรับไปเป็นอย่างอื่นแล้วปรับกลับอ่ะเออจริงๆเคยเจอแบบว่าไม่ได้ทำอะไรเลยแก้อะไรแค่เนี้ยเราก็หายเออตอนนั้นเราก็เช็คดูตรงนี้ว่ามันแค่ select object แต่ว่า thermal zone ไม่ได้ติดอยู่เออโอเคเรามาลองกันมันไหมทุกคนที่รอมันไปห้องน้ำไดที่ไล่ที่ไหนที่ตาจะเห็นเปลี่ยนของเกิดขึ้นเลย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 เปลี่ยนของเกิดขึ้น
ไม่เห็นหรอกดึงนะคะดีนะคะที่ฝาที่สูงOkay.